สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอพูดถึงคุณสมบัติเด่นนะครับของตัว Wicker 3.3 Series นะครับซึ่งเราเตอร์ของ Raytech รุ่นอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถทำได้นะครับมีรุ่น 3.3 เท่านั้นที่ทำได้ก็คือคุณสมบัติของการบล็อกบิตทอร์แรนต์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็น Raytech รุ่นอื่นๆนะครับเวลาบล็อกบิตทอร์แรนต์เนี่ยจะต้องบล็อกที่เกตเวย์ทั้งหมดนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นที่ตัวรุ่น2910นะครับ เข้ามาที่ตัว Object and Group นะครับ CSM Profile เห็นไหมครับทีนี้เวลาที่จะบล็อกบิตนะครับก็จะต้องเลือก Policy ไปนะครับแต่ว่า เวลาที่จะ Enable มันนะครับก็ต้องเลือกเป็นภาพรวมก็คือต้องบล็อกทั้งระบบเลยนะครับแต่ว่าตัว 3.3 นี้คุณสมบัติเด่นก็คือว่าสามารถบล็อกเป็นลาย IP ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากในการคำนวณ IP พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าต้องการบล็อกเป็น range นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าการบล็อก BitTorrent นะครับเป็น IP address สำหรับตัว Wicker 3.3 Series ตัวนี้นะครับทำได้อย่างไรนะครับก็คือเข้ามาที่เมนู Firewall นะครับจากนั้นเลือกim/p2p blocking นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ edit เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการนะครับแล้วเลือก edit นะครับจากนั้นเห็นไหมครับก็ใส่โปรโตคอลที่ต้องการจะบล็อกไปนะครับและ IP ที่ต้องการจะบล็อกนะครับจุดอ่อนของตัว 3.3 Series ก็คือว่าเวลาที่จะบล็อกเป็นกลุ่ม IP เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องคำนวณ IP address เองนะครับซึ่งเวลาคำนวณ IP address นะครับสมมุติว่าอย่างเราเตอร์ตัวนี้นะครับต้องการที่จะบล็อกบิตนะครับตั้งแต่ IP address 192.168.1.100 นะครับจนถึง 198.1.200 นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าคำนวณ IP กันยังไงนะครับผมจะลองคำนวณ IP ให้ดูนะครับ192นะครับจุด168นะครับจุด1นะครับจุด100นะครับครับแล้วก็ทีนี้ก็ลองไล่ซับเน็ตดูนะครับแล้วลองดูเลขด้านล่างนะครับว่าซับเน็ต100เนี่ยนะครับครอบคลุมที่ซับเน็ตที่เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับซับเน็ต100นะครับครอบคลุมตั้งแต่192.168.1.100นะครับแล้วก็ซับเน็ตแม็กซ์นะครับเป็น252เห็นไหมครับซับเน็ตแม็กซ์เป็น252นะครับซับเน็ตต่อไปนะครับก็คือ104จนถึง248นะครับลองดูนะครับ104นะครับจนถึง248นะครับก็จะได้ซับเน็ตตั้งแต่192.168.1.104เห็นไหมครับไล่มาจนถึงจุด110นะครับแต่ว่าในกรณีที่ต้องการที่จะบล็อกเป็น IP address เนี่ยทำได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือใส่เป็น IP address ที่ต้องการจะบล็อกเข้าไปนะครับทีนี้อีกเซอร์วิสอีกตัวนึงนะครับที่สามารถทำงานควบคู่กับ BitTorrent ได้ดีนะครับก็คือการกำหนดในส่วนของตัว QoS นะครับในส่วนของตัว QoS ตรงนี้นะครับผมจะบอกถึงตัวรุ่น 3.3 และรุ่น 2.9.10 ด้วยนะครับก็คือสมมุตินะครับว่า เราอาจจะไม่บล็อกบิตนะครับแต่ว่าให้ priority ในการเล่นเน็ตเนี่ยในการออกเว็บไซต์เนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับที่เหลืออาจจะเป็น FTP หรืออาจจะเป็นเซอร์วิสอื่นๆซึ่งบิตทอร์เรนต์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องบล็อกนะครับแล้วก็ให้เขาไปแย่งแบนด์วิดต์ในส่วนที่เหลือหลังจากที่เรา reserve bandwidth ในตัว QoS เอาไว้แล้วก็สามารถทำได้นะครับลองดูนะครับถ้าเป็นรุ่นที่3ถ้าเป็นรุ่น 3.3 นะครับสามารถกำหนดที่ incoming นะครับกับ outgoing นะครับ incoming นะครับก็อาจจะกำหนดขอกำหนดที่ outgoing ก่อนดีกว่านะครับกำหนดที่ outgoing นะครับผมเลือกเป็นเว็บนะครับ 50%เห็นไหมครับก็คืออันนี้ตั้งชื่อโปรไฟล์เอาไว้นะครับชื่อโปรไฟล์ตั้งเป็นอะไรก็ได้เลือก enable นะครับ class name เลือกเป็นเว็บนะครับ bandwidth ที่ต้องการจัดการเอาไว้สำหรับ service นั้นนะครับจากนั้นนะครับเลือก outgoing class filter นะครับเห็นไหมครับผมคลิกที่ปุ่ม edit นะครับจากนั้นนะครับผมเลือก source IP นะครับผมเลือกเป็น any นะครับก็คือทั้ง local subnet ของ LANที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็เลือก service type เป็น http เท่านั้นเองนะครับจากนั้น class ก็เลือกเป็น 50% นะครับ
เพียงเท่านี้นะครับเวลาที่คุณเอาตัว 3,300 ซูรี่นะครับไปติดตั้งตามอพาร์ตเมนต์นะครับสปีดในการเล่นอินเทอร์เน็ตก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่เป็นจุดขายของตัว 3,300 ซูรี่นะครับคือเอาไว้สำหรับทำโหลดบาลานซ์โดยเฉพาะนะครับทีนี้ลองเข้ามาดูที่ตัว2910กันบ้าง2910ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเมนูอาจจะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมเข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่า Bandwidth Management นะครับจากนั้นเลือก Quality of Service นะครับผมจะให้ดูนะครับที่อพาร์ตเมนต์นี้นะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตในสปีดที่สูงมากนะครับลองดูนะครับผมให้ดูตัวทราฟิกกราฟก่อนนะครับเห็นไหมครับทราฟิกกราฟนะครับที่ใช้งานปริมาณที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับสายอัพโหลดนะครับมีมากผิดปกตินะครับที่แวน2นะครับเห็นไหมครับอัพโหลดนี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสายเส้นแรกเนี่ยจะเป็น ADSL 4 เมก /512นะครับสายเส้นที่2นะครับจะเป็น G. นะครับ2 เมก/2 เมกนะครับทีนี้ลองดูนะครับว่าที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับผมอยากจะให้เขาเล่นเน็ตกันได้ด้วยความเร็วสูงนะครับโดยที่พวกที่ชอบโหลดบิตนะครับต่างๆเนี่ยยังโหลดได้เหมือนเดิมแต่จะไม่มีผลกระทบกับการเล่นเน็ตของคนอื่นเขานะครับลองดูนะครับผมเข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่า Bandwidth Management นะครับจากนั้นเลือก Quality of Service นะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับแวน1นะครับผมเลือก Setup นะครับจากนั้นนะครับผมใส่ Speed นะครับผมเลือก Enable QoS Control นะครับจากนั้นนะครับเลือกเป็นทั้งขาเข้าและขาออกนะครับของแวน1นะครับจากนั้นนะครับใส่สปีดที่แท้จริงไปนะครับในกรณีนี้นะครับเป็น4 MB/512 เห็นไหมครับผมกันแบนด์วิดต์เอาไว้นะครับสำหรับเว็บนะครับก็คือพอร์ต80นะครับ 70% นะครับเซอร์วิสตรงนี้นะครับเป็นการตั้งชื่อเฉยๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้ลองดูนะครับว่า2910ทำได้มากกว่า 3,300 ตรงที่มันสามารถดูออนไลน์สแตติกได้ว่าตอนนี้เว็บใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับสปีดใช้ไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ใช้ไปอยู่ที่ประมาณนิดหน่อยนะครับตรงนี้จะดูเป็นเรียลไทม์เลยนะครับทีนี้กลับไปที่ Quality of Service อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้มีการกำหนดคลาส1จองแบนด์วิดต์เอาไว้ที่ 70% แล้วนะครับทีนี้คลาส1ผมกำหนดไว้เฉพาะที่คลาส1อย่างเดียวนะครับคลาส2ผมไม่ได้กำหนดนะครับทีนี้เซอร์วิสที่คลาส1กำหนดตรงไหนกำหนดที่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ rule นะครับจากนั้นคลิก edit นะครับจากนั้นนะครับก็อาจจะกด addpolicy เข้าไปนะครับตรงนี้ผมตั้ง policy class 1ที่ชื่อว่า web นะครับสมมุติผมลองกด add เข้าไปนะครับลองดูนะครับเข้าไปนะครับสามารถกำหนดเลือกเป็น active นะครับจากนั้นนะครับ div serve code point นะครับเลือกเป็น any ไปนะครับ service type ผมเลือกเป็น port 80เห็นไหมครับคลิก ok นะครับตอนนี้ class 1นะครับจะเท่ากับservice ที่เป็น HTTP แล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือแวน1นะครับจะมีการ reserve นะครับservice ที่เป็น web service นะครับเอาไว้ที่ 70% นะครับที่เหลืออีก 28% นะครับก็คือเอาไว้สำหรับ service อื่นๆที่จะใช้งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับเคยมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งนะครับมีโรงแรมแห่งใหญ่ที่หนึ่งนะครับจะมีกรุ๊ปทัวร์มาลงนะครับซึ่งกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนั้นเนี่ยเป็น business group นะครับ เวลาที่จะ add QoS เพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตตรงตามใจลูกค้าเนี่ยตรงตามใจลูกค้าที่เป็น VIP เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะเข้าไปกำหนดที่ตัว QoS นะครับของตัว เดี๋ยวผมขอเข้าไปที่โรงแรมที่หนึ่งนะครับผมเข้ามาที่โรงแรมที่นี่นะครับผมอาจจะเข้ามาที่ตัว QoS นะครับกำหนดทั้ง incoming ทั้ง outgoing นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ย speed
ที่ลูกค้าใช้ VPN เนี่ยจะเป็นในส่วนของOutgoing ซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวลากำหนดก็ต้องกำหนดทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะครับ Outgoing เนี่ยผมอาจจะกำหนดอาจจะตั้งชื่อเอาไว้นะครับเลือก enable นะครับ class name ผมอาจจะเลือกเป็น VPN เอาไว้นะครับ bandwidth ที่ต้องการสำหรับกันไว้ให้ VPN ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะกันไว้ที่ประมาณสัก 50% เลยก็ได้นะครับผมกด apply ไปนะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ QoS อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเลือกเป็น outgoing class filter นะครับคลิกที่ edit นะครับจากนั้นนะครับ source IP นะครับก็ใส่เป็น class ของตัวrouter ไปนะครับก็คือนะครับ destination เว้นว่างเอาไว้นะครับ service นะครับservice ท้ายนะครับผมเลือกเป็น basic นะครับเลือกได้หลายแบบนะครับจะเลือกเป็น advance ก็ได้นะครับแต่ว่าเฉพาะ basic เนี่ยก็ครอบคลุมเกือบทุกอย่างแล้วนะครับผมลองเข้าไปดูเซอร์วิสที่เป็นตัว PPTP นะครับ VPN จะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่าตัว PPTP เห็นไหมครับแล้วผมก็เลือกคลาสเป็น VPN 50% นะครับหากผม apply policy apply policy ใน QS แบบนี้แล้วนะครับลูกค้านะครับที่ใช้QoS กันปริมาณมากๆเนี่ยก็จะได้เซอร์วิสที่ดีขึ้นนะครับเพราะมีการการันตีแบนด์วิดต์สำหรับตัว VPN เอาไว้นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับ implement gateway นะครับแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Internet Apartment ตามโรงแรมนะครับหรือผู้ให้บริการฮอตสปอตต่างๆนะครับหัวข้อนี้ผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ